ครับสวัสดีครับเล่าให้ฟังหน่อยว่ารู้ได้ไงว่าคนร้ายเนี่ยได้เข้ามาที่ร้านแล้วขโมยพระเครื่องแล้วสิ่งของไปครับวันนี้ตอนเช้าวันที่12นะคะก็จะไหว้พระทุกวันครับแล้วพอจุดธูปขึ้นมาจะไหว้พระหันแงนขึ้นไปมองบนที่พระก็เห็นว่าพระหายไปครับเพราะว่าจะวางพระไว้อะพอดีกับโต๊ะหมู่ที่ตั้งไว้ทั้งหมด9ชุดอะค่ะครับพระเครื่องเนี่ยที่หายอะพระเครื่องอายุเท่าไหร่ครับยังไงครับอันนี้อายุไม่ทราบค่ะแต่ว่าได้มานานแล้วค่ะเป็นพระพิชิตราชอายุมาเท่าไหร่ครับก็หลายปีหลายปีนะครับสิ่งของที่คนร้ายได้ไปอ่ะได้อะไรไปบ้างครับมีพระเครื่องแล้วก็มีเส้นก๋วยเตี๋ยวมีลูกชิ้นครับแล้วก็มีเบียร์แล้วก็มีพวกของกินนะคะครับหลังจากรู้ว่าหายแล้วเนี่ยทำไงครับก็ไปแจ้งความที่โรงพักธัญญาค่ะเจ้าหน้าที่ได้มาที่เกิดเหตุไหมครับมาแล้วค่ะครับเราอยากจะฝากอะไรถึงคนร้ายที่มาก่อเหตุในครั้งนี้ครับก็คนร้ายดูแล้วว่าคืออายุยังน้อยอยู่นะคะอย่าไปทำกับที่อื่นเพราะว่ามันเป็นผลเสียกับตัวเองด้วยแล้วก็กับอนาคตด้วยค่ะเห็นว่าแชร์ทางเฟซตามที่แชร์ในเฟซนะครับค่ะอยากได้พระเครื่องคืนนะคะอ๋อจะได้พระเครื่องคืนนะครับอยากฝากอะไรเหตุการณ์ครั้งนี้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปกันให้เร่งยังไงครับก็คือช่วยเร่งติดตามจับตัวคนร้ายให้ได้เร็วขึ้นด้วยนะคะจะได้ของคืนนะคะครับที่ร้านนี้ทำอะไรครับเปิดเป็นร้านอะไรเปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือกับอาหารตามสั่งเปิดมาประมาณ22ปีแล้วค่ะก่อนหน้านี้ได้สังเกตเห็นคนร้ายมาที่ร้านมั้งครับก็ไม่ได้สังเกตค่ะเพราะว่าลูกค้าที่ร้านเยอะมากครับโอเคครับขอบคุณมากครับก็ไหน